สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆช่องมดสั่งแช n แนลทุกๆท่านนะครับเมื่อคืนนี้มีผลการแข่งฟุตบอลประจำค่มเกินวันที่5พฤศจิกายนให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละคู่นั้นสกอร์มีกันบ้างนะครับผลฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเซนตันโคสเมารีเนสเสมอเชียงไฮสนหัว2ประตูต่อ2วิโซโกเบชนะกวางจูเอฟซีสองประตูต่อ0คาวขาวสกีฟอนตตเลชนะเชียงไฮพอร์ต3ประตูต่อ1 ยาโฮดารุทัตซิมชนะอุซานฮุนได3ประตูต่อศปาตาเกอร์ er, พ่ายกับน้งด้านอารายานศูย์ประตูต่อ1และอันนาเซอร์ชนะอันไอ5ประตูต่อ1ผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกพีเอวไอโอเฟนชนะคิโรนา4ประตูต่อ0ูนย์สโลวานบาติสลาว่าพ่ายกับด้านเดนโมซาเก็บ1ประตูต่อ4สปอร์ติ้งลิสบอนชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้4ประตูต่อ1 ลิเวอร์พูลชนะไบเออร์ลูคูเซ่น4ประตูต่อ0เรอัมลมาดริดไพ่กับน่านอซีมิลาน1ประตูต่อ3โบอลอนยาไพ่กับน่าน 0, โมนาโก0ประตูต่อ1โบร์ลเซียดอทมุนชนะสตอร์มการ์ดหประตูต่อ0การ์ดโกลเซลติกชนะอาเบรไลซิก3ประตูต่อ1และลิวเสมอกับทางด้านของยูเวนตุส1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษควีนปาร์คเรนเจอร์ไพ่มิดิลสโบ1ประตูต่อ4 ออกฟอร์ดยูเนเต็ดชนะฮันซิตี้1ประตูต่อ0ูิยเตโตซิตี้พ่ายเชฟฟิลด์ยูเนเต็ด1ประตูต่อ2เจฟฟิลด์เวนเดชชนะนอริซิตี้2ประตูต่อ0สวอนซีซิตี้ชนะวัตฟอร์ด1ประตูต่อ0และพีมัตชนะทางด้านพอร์ตสมัต1ประตูต่อ0ปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษสต็อกพอรตพ่ายกับด้านวีคอม0นย์ประตูต่อ5 และเบอร์ตันเสมอคอรีทาวศูนย์ประตูต่อศูนย์ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปผลการขังฟุตบอลน,นะครับประจำค่ำคืนวันที่5พฤศจิกาย,ยนให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดส u b ค c r i า e และกดกระดิ่งครับไปกับชาแนมดสั่งกันด้วยเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ของทางช่องเราและเป็นกําลังใจให้กับเราได้ทําคลิปต,ต่อไปกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ